ีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่เล่มที่9ชีวิตใหม่4ปีแรกบทที่3ปีแรกตอนกลางมิสเตอร์เพอร์รี่ทำให้อาหารมื้อนั้นเป็นไปอย่างคลึกครื้นเขาเล่าเรื่องตอนที่เขายังเป็นเด็กในเพนซิลเวเนียเขาบอกว่าแม่ของเขาเคยเอาถั่ว5เมล็ดใส่ในกาต้มน้ำเพื่อทำเป็นซุปถั่วกาต้มน้ำมีขนาดใหญ่มากจนหลังจากที่พวกเขากินน้ำซุปถั่วและขนมปังจนหมดแล้วหากว่าใครยังอยากจะกินถั่วอีกพวกเขาก็ต้องถอดเสื้อคลุมออกและเอามือลงไปควานหาเอาทุกคนหัวเราะและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองมากแต่ลอร่ารู้สึกเสียใจเกี่ยวกับถั่วที่ไม่สุกดีและพายที่ไม่มีน้ำตาลของเธอรีบมากตอนที่ทำพายแต่ก็ไม่น่าประมาทได้ขนาดนี้ต้นรูบาร์บนั้นมีรสเปรี้ยวมากรสชาติมีคำแรกนั้นคงต้องแย่มากข้าวสาลีให้ผลผลิตเพียง10บูเชลต่อเอเคอร์และขายได้ในราคา50เซนต์ต่อบูเชลผลผลิตที่ได้มีมากเลยอากาศปีนั้นแห้งแล้งเกินไปและราคาก็ตกต่ำแต่ข้าวโอ๊ตก็ให้ผลผลิตมากพอที่จะเลี้ยงม้าและยังมีเหลืออีกบ้างมีหญ้าแห้งกองใหญ่อยู่หลายกองเพียงพอสำหรับเลี้ยงม้าและวัวและยังมีเหลือเอาไว้ขายได้ด้วยแมนลี่ร่าเริงมากเขาได้วางแผนสำหรับปีหน้าไว้แล้วเขารีบร้อนอย่างมากที่จะเริ่มต้นไถนาสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและเตรียมดินในแปลงใหม่เพราะเขาตั้งใจที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น2เท่าหรือมากกว่านั้นในปีหน้าถ้าเป็นไปได้เมล็ดข้าวสาลีที่เก็บเอาไว้หว่านถูกเก็บไว้ในกระท่อมบนที่ที่ได้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วเพราะบนที่จับจองที่เอาไว้ปลูกต้นไม้ไม่มีโรงนาจะให้เก็บส่วนข้าวสาลีที่เหลือนั้นถูกขายไปหมดตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายแต่ก็มีความสุขแมรี่จะตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปไถนาอยู่ในไร่และลอร่าก็ยุ่งกับการทำอาหารอบขนมปั่นเนยกวาดบ้านซักผ้ารีดผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าไปตลอดทั้งวันการซักผ้าและรีดผ้าเป็นงานที่หนักสำหรับเธอตัวเธอเล็กและผอมแต่มือและข้อมือเล็กๆของเธอนั้นแข็งแรงและเธอก็ทำงานทั้งหมดได้สำเร็จในช่วงบ่ายเธอมักจะเปลี่ยนสวมชุดที่สะอาดและนั่งอยู่ที่มุมห้องรับแขกของห้องด้านหน้าเพื่อนั่งเย็บผ้าหรือถักถุงเท้าให้แมนลี่ทุกวันอาทิตย์ทั้งสองมักจะนั่งรถม้าเล่นและในขณะที่ม้าวิ่งเหยาะๆไปตามถนนบนทุ่งหญ้าลอร่าและแมนลี่มักจะร้องเพลงเก่าที่ร้องกันในโรงเรียนเพลงโปรดของพวกเขาก็คืออย่าทิ้งไร่นาไปเสียล่ะพ่อหนุ่มเมื่อพูดถึงเหมืองในออสเตรเลียไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาจะมั่งคั่งด้วยทองคำแค่ไหนแต่ยังมีทองคำอยู่ในไร่นานะพ่อหนุ่มถ้าเพียงแต่เจ้าจะขุดมันออกมาอย่าเพิ่งรีบไปจงเสี่ยงกับไร่นาเดิมไปอีกสักพักอย่าทิ้งไร่นาไปเสียล่ะพ่อหนุ่มและลอร่าก็นึกถึงข้าวสาลีสีทองที่เก็บไว้ในกระท่อมในที่ดินกรรมสิทธิ์และเธอก็รู้สึกดีใจวันนี้ได้แต่นั่งรถมาระยะสั้นๆเพราะงานไถดินเป็นงานหนักสำหรับสกิปและบาร์นัมม้าคู่ฝีเท้าเร็วที่สง่างามทั้งสองแมนลี่บอกว่าม้าทั้งสองยังไม่โตพอที่จะถูกนำมาใช้งานไถนา
เพื่อเตรียมดินผืนใหม่วันหนึ่งเขากลับมาจากในเมืองโดยนำม้าขนาดใหญ่2ตัวผูกมาที่ด้านหลังของเกวียนและพวกมันก็กำลังลากเครื่องไถนาที่ใช้ม้าลากมี2ล้อและมีที่นั่งสำหรับคนขับม้าด้วยแมนลี่บอกว่าตอนนี้เขาสามารถผูกม้าทั้ง4ตัวเข้ากับเครื่องไถนาขนาดใหญ่ได้จากนั้นจะได้ไม่มีปัญหาในการเตรียมและไถดินสำหรับพืชผลของเขาในปีหน้าม้าคู่นี้เขาซื้อมาได้ในราคาถูกเพราะเจ้าของอยากจะรีบขายและรีบอพยพไปที่อื่นเขาขายที่ดินจับจองของเขาให้กับชายคนหนึ่งที่มาจากทางตะวันออกและเขากำลังจะอพยพไปทางตะวันตกไล่ออกไปอีกและจะไปจับจองที่ดินที่นั่นใหม่ในขณะที่ยังพอมีที่ดินของรัฐบาลให้จับจองได้อยู่เครื่องไถนามีราคา55 เหรียญแต่แมรี่จ่ายเงินซื้อเพียงครึ่งเดียวและทำสัญญาไว้สำหรับจ่ายส่วนที่เหลือในปีหน้าเครื่องไถนี้สามารถเปิดร่องดินกว้าง16 นิ้วในดินที่มีรากหญ้าชอนชัยเป็นร่างแหซึ่งยากที่จะไถดินขึ้นมาและมันจะคุ้มทุนไปเองแมรี่สามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเพาะปลูกได้ง่ายขึ้นเพราะเขาสามารถขี่เครื่องไถไปได้เลยแทนที่จะต้องเดินลากคันไถแคบๆและไถดินได้ทีละน้อยเหมือนครั้งก่อนหลังจากนั้นลอร่าจะออกไปนอกบ้านในตอนเช้าและช่วยผูกม้า4 ตัวไว้กับเครื่องไถนาเธอเรียนรู้ที่จะบังคับม้าและไถนาด้วยและบางครั้งก็จะไถนาไปมาหลายครั้งบนไร่เพราะคิดว่ามันสนุกมากไม่นานหลังจากนั้นแมรี่ก็กลับมาจากเมืองอีกครั้งและข้างหลังเกวียนก็มีม้าสีเทาเหล็กตัวเล็กๆตัวหนึ่งเอานี่เขาพูดกับลอร่าฉันมีอะไรให้เธอเอาไว้เล่นสนุกบ้างเลียบนี้ฉันได้ยินอีกต่อไปว่าพ่อของเธอไม่ยอมให้เธอหัดขี่ม้าม้าตัวนี้เชื่องดีและมันจะไม่ทำร้ายเธอลอร่ามองไปที่ม้าตัวเล็กนั้นและเธอก็ชอบมันฉันจะเรียกมันว่าทริกซี่เธอกล่าวเท้าของม้ามีขนาดเล็กขาของมันเล็กและแบนมันมีหัวเล็กมีจมูกสีอ่อนมีหูแหลมและตื่นตัวดวงตาของมันกลมโตว่องไวและอ่อนโยนแผงคอและหางของมันยาวและหนาคืนนั้นหลังอาหารมื้อเย็นแล้วลอร่าก็นั่งเลือกอ่านของเธอจากคำอธิบายและรูปภาพในแคตตาล็อกของห้างมอนโกเมอรี่วอร์ดจากนั้นเธอก็กรอกคำสั่งซื้อและพร้อมที่จะส่งไปกับจดหมายเที่ยวแรกที่ออกจากมือเธอแทบจะรอให้อ่านมาถึงไม่ไหวแต่เธอก็ฆ่าเวลา2 สัปดาห์นั้นด้วยการผูกมิตรกับทริกซี่อ่านที่ซื้อมานั้นสวยงามทำด้วยหนังสีน้ำตาลทั้งอันเย็บด้วยตะเข็บที่มีลูกเล่นสวยแปลกตาและมีขอบเป็นนีเกิลวาววาวและตอนนี้แมรี่กล่าวฉันจะใส่อ่านให้ทริกซี่และเธอกับทริกซี่ก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งฉันมั่นใจว่ามันจะเป็นม้าที่เชื่องแม้ว่าจะไม่เคยมีใครขี่มันมาก่อนแต่ก็ควรจะพามันไปในพื้นที่ที่ไถแล้วและมีดินนุ่มมันจะได้วิ่งยากขึ้นอีกหน่อยไม่วิ่งเร็วจนเกินไปและดินที่นุ่มเนี่ยก็จะทำให้เธอไม่เจ็บมากถ้าเธอพลาดพลั้งตกลงมาดังนั้นเมื่อลอร่าอยู่บนหลังอ่านอย่างปลอดภัยแล้วเท้าซ้ายของเธอสอดเข้าไปในโคลนที่ทำด้วยหนังหัวเข่าขวาของเธอวางอยู่บนหัวอ่านโด
ดยเข่าซ้ายก็วางอยู่ในหัวอันด้านซ้ายอย่างมั่นคงแล้วแมลลี่ก็ปล่อยบังเหียนลอร่ากับทริกซี่ก็ออกไปยังพื้นที่ที่ไถดินแล้วทริกซี่เป็นม้าที่ดีและมันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลอร่าพอใจแม้ว่ามันจะกลัวกระโปรงของลอร่าที่ถูกลมพัดปลิวก็ตามและลอร่าก็ไม่ได้พลาดตกลงมาเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ต่างก็เรียนรู้การอยู่บนหลังม้าไปด้วยกันในแต่ละวันในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงกลางคืนนั้นหนาวจนน้ำแข็งจับและในไม่ช้าพื้นดินก็จะกลายเป็นน้ำแข็งการถ่ายดินในพื้นที่อีก50เอเคอร์ใกล้จะเสร็จแล้วช่วงนี้ไม่มีการไปนั่งรถมาเที่ยวเล่นในบ่ายวันอาทิตย์อีกทั้งสกิปและบาร์นัมต่างก็ทำงานหนักเกินไปสำหรับงานถ่ายดินอยู่แล้วจึงต้องให้พวกมันมีวันพักผ่อนบ้างพวกเขาจึงเปลี่ยนเป็นการขี่ม้าครั้งละนานๆแทนแมลลี่มีม้าขี่เป็นของตัวเองชื่อเจ้าฟลายทั้งฟลายและทริกซี่ไม่มีงานอะไรทำพวกมันจึงพร้อมที่จะให้ขี่เสมอลอร่าและทริกซี่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันที่จะขี่ให้วิ่งเยาะและวิ่งควบจังหวะก้าวสั้นๆของการควบพาพวกเขาข้ามทางที่เป็นรอยล้อเกวียนจากข้างหนึ่งไปตรงกึ่งกลางทางที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมพอกระโดดอีกครั้งก็ข้ามรอยล้ออีกข้างหนึ่งไปทริกซี่จะกระโดดตัวลอยด้วยเท้าเล็กๆของมันและลงพื้นอย่างนุ่มนวลโดยไม่เคยทำให้ลอร่าสะดุ้งสะเทือนเลยวันหนึ่งขณะที่พวกเขาวิ่งควบไปตามถนนแมลลี่ก็พูดว่าถึงตอนนี้ทริกซี่ก็กระโดดช่วงสั้นๆได้รวดเร็วดีนะแต่มันก็ยังวิ่งตามเจ้าฟลายไม่ทันและฟลายก็เริ่มออกวิ่งลอร่าก้มตัวต่ำเหนือคอของทริกซี่เธอใช้แซ่ตัดตัวมันและเรียนแบบท่าร้องของคาวบอยเพื่อให้เหมือนที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ทริกซี่ก็วิ่งปราดออกไปราวกับสายฟ้าแลบทิ้งให้ฟลายอยู่ข้างหลังแล้วลอร่าก็หยุดและนั่งหายใจหอบเล็กน้อยจนกระทั่งแมลลี่ตามมาทันแต่เมื่อแมลลี่ประท้วงว่าเธอวิ่งออกไปก่อนโดยไม่บอกล่วงหน้าเธอก็พูดอย่างเริงร่าสบายใจว่าโอ้ทริกซี่บอกฉันว่ามันแค่วิ่งไปแบบสบายๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มีการพิสูจน์กันอีกหลายครั้งว่าทริกซี่วิ่งได้เร็วกว่าฟลายส่วนใหญ่มันจะเป็นการวิ่งไปในทุ่งหญ้าโล่งๆสัก20ไมล์ก่อนเวลาอาหารเช้ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไร้ความกังวลสำหรับทั้งสองคนต่างเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงและทั้งสองก็สามารถทำอะไรได้ตามใจที่พวกเขาต้องการทว่าบางครั้งบางคราวลอร่าคิดและคลางแคลงใจเกี่ยวกับพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้น้อยอยู่เหมือนกันครั้งหนึ่งเธออุตส่าห์เก็บถนอมหัวน้ำนมไว้อย่างดีและปั่นเป็นเนยสดใส่กระปุกและฝากไปขายในเมืองโดยคิดว่ามันจะเป็นรายได้มาจุนเจือค่าของชำที่แมลลี่จะไปซื้อในเมืองได้นอกจากนี้เธอยังฝากไข่อีก5โหลไปขายด้วยเพราะแม่ไก่ฝูงเล็กๆที่คุ้ยเขี่ยอาหารกินอยู่รอบๆโรงนากองฟางและในทุ่งนาต่างขยันออกไข่มามากมายแต่แล้วแมลลี่ก็ต้องเอาเนยกลับมาเพราะไม่มีร้านค้าใดในเมืองที่ต้องการเนยไม่ว่าจะขายถูกแค่ไหนก็ตามและเขา
ก็ขายไข่ได้ในราคาเพียงโลละ5เซนต์เท่านั้นลอร่าไม่อาจช่วยอะไรได้ด้วยวิธีนี้แต่จะกังวลไปใหญ่ในเมื่อแมนลี่เองยังไม่เดือดร้อนใจเลยเมื่อไถดินเสร็จสิ้นแล้วแมนลี่ก็มาสร้างโรงนาสำหรับเก็บหญ้าแห้งไว้หลังบ้านเพื่อให้บ้านสบายขึ้นสำหรับฤดูหนาวและการมีหญ้าแห้งซ้อนกันแน่นในแต่ละด้านของโครงโรงงานก็จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้อยู่กันอย่างอบอุ่นหญ้าแห้งนี้ถูกกองซ้อนกันไว้บนหลังคาด้วยที่ชายคาหนาประมาณ4ฟุตและบนจุดสูงสุดของหลังคายังมีหญ้าหนาขึ้นไปอีกเพื่อให้หลังคามีความลาดเอียงมากพอที่จะระบายน้ำออกไปได้แมรี่ใช้มีดตัดฟางด้ามยาวตัดผ่านกองหญ้าทางด้านใต้ของโรงนาให้เป็นช่องโหว่สองช่องจากนั้นเขาก็ใส่กรอบหน้าต่างเข้าไปที่ช่องนี้จากด้านในของโรงนาเขาบอกว่าพวกสัตว์เลี้ยงต้องได้รับแสงสว่างแม้ว่าประตูจะปิดอยู่ก็ตามเมื่อมีโรงนาที่อบอุ่นแล้วก็ถึงเวลาที่จะฆ่าสัตว์แต่โอลีลาร์สันเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฟากถนนได้ฆ่าสัตว์ของเขาไปก่อนมิสเตอร์ลาร์สันมักจะมาขอยืมเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ตลอดเวลาและมันเป็นสาเหตุของความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างแมรี่กับลอร่าเนื่องจากลอร่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาหยิบยืมเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องจักรและก็เอาไปใช้จนพังเสียหายและไม่ยอมส่งคืนเมื่อเธอเห็นแมรี่กำลังเดินไปที่ท้ายลานบ้านของโอลีลาร์สันเพื่อไปเอาเครื่องจักรที่ควรจะอยู่ในโรงนาของเขาเองเธอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่แมรี่บอกว่าเราต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดังนั้นเมื่อมิสเตอร์ลาร์สันมันเพื่อขอยืมถังขนาดใหญ่เพื่อจะลวกหมูของเขาหลังจากฆ่าหมูแล้วเธอจึงต้องยอมให้เขาเอาไปแมรี่ยังอยู่ในเมืองและเธอก็รู้ดีว่าเขาก็จะต้องให้ยืมอยู่ดีอีกไม่กี่นาทีต่อมามิสเตอร์ลาร์สันก็กลับมาขอยืมหม้อต้มผักเพื่อเอาไปต้มน้ำร้อนจะลวกหมูในมิช้าเขาก็กลับมาอีกเพื่อขอยืมมีดไปแล่เนื้อแต่หลังจากนั้นเพียงครู่เดียวเขาก็มาขอยืมหินลับมีดเพื่อจะเอาไปลับมีดให้คมลอร่าจึงคิดในใจอย่างโกรธแค้นว่าถ้าเขามาอีกและจะมาขอยืมหมูอ้วนๆเพื่อจะเอาไปฆ่าเธอก็คงจะต้องยอมให้เขาไปแต่เขาก็มีหมูเป็นของตัวเองอยู่แล้วและหลังจากทั้งหมดนั้นเขาก็ไม่ได้แบ่งปันเนื้อหมูมาให้เลยแม้สักนิดในแบบที่เพื่อนบ้านที่ดีเขาทำกันไม่กี่วันต่อมาแมรี่ก็ฆ่าหมูตัวอ้วนของเขาและลอร่าก็ได้รับประสบการณ์ครั้งแรกในการทำไส้กรอกหมูตั้งและน้ำมันหมูด้วยตัวเองเนื้อสำหรับทำแฮมและเนื้อส่วนไหล่และเนื้อซี่โครงถูกแช่แข็งเอาไว้ในเพิงที่สร้างไว้สำหรับการพายุและเนื้อติดมันถูกหมักเกลือเอาไว้ในถังขนาดเล็กลอร่าพบว่าการทำงานด้วยตัวคนเดียวนั้นซึ่งแตกต่างจากการช่วยแม่มากเหลือเกินแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของเธอและเธอจะต้องเป็นคนทำแม้ว่าเธอจะเกลียดกลิ่นน้ำมันหมูร้อนๆและการเห็นเนื้อสดจำนวนมากทำให้เธอกินอะไรไม่ลงเลยก็ตามในเวลานี้เองที่ผู้อำนวยการของโรงเรียนสามารถจ่ายเงินเดือนสุดท้ายที่เธอสอนให้เธอได้เงินจำนวนนี้ทำให้ลอร่ารู้สึกร่ำรวยขึ้นมาและเธอเริ่มวางแผนว่าจะใช้จ่ายอย่างไรแมรี่บอกว่าถ้าเธอซื้อลูกม้ามันจะช่วยให้เธอมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลาอันสั้น
โดยการขายมันไปเมื่อมันโตขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจว่าจะซื้อลูกม้าและแมรี่ก็ได้ซื้อลูกม้าสีน้ำตาลแดงอายุ2ขวบที่มีวี่แววว่าจะเติบโตแข็งแรงดีลอร่าไม่ได้คิดจะตั้งชื่อให้ม้าตัวนี้เพราะในมิชาพวกเขาก็จะขายมันไปดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปตั้งชื่อให้มันแต่เธอก็เลี้ยงดูแลมันอย่างดีมันแปรงขนและดูแลเพื่อให้มันเติบโตไวและแข็งแรงวันที่ลมพัดแรงวันหนึ่งแมลี่เข้าเมืองไปแต่เช้าและปล่อยให้ลอร่าอยู่คนเดียวเธอคุ้นเคยกับการอยู่ตามลำพังในบ้านและคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นลมพัดแรงและเย็นเฉียบจนเธอไม่ได้เปิดประตูหน้าบ้านซึ่งยังปิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนในช่วงเช้าเธอก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานบ้านและเมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างหน้าบ้านก็แลเห็นกลุ่มคนขี่ม้าข้ามทุ่งหญ้ามาจากทางตะวันออกเฉียงใต้เธอนึกสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไม่เดินทางมาตามถนนเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เธอจึงได้เห็นว่าพวกเขามากัน5คนและทั้งหมดเป็นอินเดียนแดงลอร่าเคยเห็นอินเดียนแดงอยู่บ่อยครั้งเธอจึงไม่กลัวแต่เธอก็ใจเต้นไม่เป็นสัมเมื่อพวกเขาตรงมาที่บ้านและพยายามเปิดประตูหน้าบ้านโดยไม่เคาะประตูเธอรู้สึกดีใจที่ปิดประตูเอาไว้จึงรีบย่องเข้าไปในห้องด้านหลังและปิดประตูหลังบ้านเอาไว้พวกอินเดียนแดงเดินอ้อมไปทางข้างหลังและพยายามจะเปิดประตูหลังบ้านและเมื่อพวกเขามองเห็นลอร่าผ่านทางหน้าต่างก็ทำท่าบุ้ยใบ้ให้เธอเปิดประตูและแสดงท่าทีว่าพวกเขาจะไม่ได้มาทำร้ายเธอแต่เธอใส่ศีรษะและบอกให้พวกเขาออกไปเป็นไปได้ว่าพวกเขาแค่อยากจะได้อาหารแต่ก็ไม่มีใครบอกได้เมื่อ3ปีก่อนนี้ทั้งทิศตะวันตกไกลกับที่นี่เกือบจะเกิดสงครามกับชาวอินเดียนแดงอยู่แล้วและแม้แต่ในตอนนี้พวกเขาก็คุกคามค่ายพักคนงานรถไฟอยู่บ่อยๆเธอไม่ยอมเปิดประตูแต่เฝ้าดูขณะที่พวกเขาส่งเสียงเอะอะกันเธอไม่สามารถจับคำที่เธอเข้าใจความหมายได้และรู้สึกกลัวพวกเขาทำตัวแปลกๆทำไมพวกเขาจึงไม่ยอมไปเสียทีแต่พวกเขากลับไปที่โรงนาที่นั่นมีอานม้าใหม่เอี่ยมของเธอแขวนอยู่และทริกซี่ก็อยู่ที่นั่นทริกซี่เป็นทั้งสัตว์เลี้ยงและสหายของเธอลอร่ารู้สึกกลัวจะว่าไปแล้วในบ้านก็มีความปลอดภัยดีเพราะพวกเขาแทบจะบุกเข้าไปในบ้านไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ลอร่าก็โกรธเช่นกันและก็เช่นเคยเธอมักจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเธอเปิดประตูออกแล้วก็วิ่งไปที่โรงนาและไปยืนอยู่ที่ประตูและสั่งให้อินเดียนแดงออกไปหนึ่งในนั้นกำลังลูบคลำอานหนังที่สวยงามของเธอและอีกคนหนึ่งก็อยู่ในข้อของทริกซี่และมันก็อยู่ในอาการหวาดกลัวเหมือนกันมันไม่เคยชอบคนแปลกหน้าและกำลังดึงเชือกที่ผูกมันอยู่และตัวก็สั่นเทิมอินเดียนแดงคนอื่นๆกำลังสำรวจอานม้าของแมลี่และเครื่องเทียมม้าของรถม้าที่แต่งขอบด้วยนิกเกิลเป็นเงาวาวแต่พวกเขาทุกคนมารวมตัวกันและยืนล้อมรอร่าอยู่ที่นอกประตูเธอบุกไปที่พวกเขาและกระทืบเท้าศีรษะของเธอเปลือยเปล่าและผมเปียยาวสีน้ำตาลของเธอปลิวไปตามสายลมในขณะที่ดวงตาของเธอดูเป็นสีม่วงและกำลังลุกเป็นไฟเช่นในเวลาที่เธอโกรธหรือตื่นเต้นมากๆพวกอินเดียนแดงจ้องมองเพียงชั่วครู่จากนั้นหนึ่งในนั้นก็ทำท่าฮึดฮัดพ
ลางพูดด้วยถ้อยคำที่เธอไม่เข้าใจแล้ววางมือลงบนแขนของเธอเธอจึงตบหน้าเขาอย่างสุดแรงและรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบมันทำให้เขาโกรธและเริ่มเดินเข้ามาหาเธออินเดียนแดงคนอื่นๆต่างก็หัวเราะแต่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก็หยุดเขาเอาไว้จากนั้นก็ทำท่าชี้ไปที่ตัวเองชี้ไปที่ม้าของเขาและกวาดแขนไปทางตะวันตกและพูดว่าเธอไปกับฉันเป็นเมียฉันไหมลอร่าสายศีรษะและกระทืบเท้าอีกครั้งทำท่าชี้ให้ทุกคนไปที่ม้าและบอกให้ไปซะและพวกเขาก็ไปขี่ม้าที่ควบไปโดยไม่มีอ่านม้าหรือบังเหียนแต่ขณะที่พวกเขาไปนั้นคนที่เป็นหัวหน้าก็เลี้ยวกลับมามองเธอตรงที่เธอยืนอยู่สายลมพัดกระโปรงของเธอปลิวสะบัดอยู่รอบตัวผมเปียกของเธอก็ถูกพัดปลิวด้วยขณะที่เธอมองดูพวกเขาขี่ม้าผ่านทุ่งหญ้าไปทางทิศตะวันตกห่านป่ากำลังบินไปทางใต้ในเวลากลางวันท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยห่านป่าซึ่งบินไปเป็นฝูงเป็นรูปตัววีห่านตัวที่จะนำฝูงมักจะส่งเสียงร้องเรียกและตัวที่ติดตามก็จะร้องตอบจนดูเหมือนโลกใบนี้เต็มไปด้วยเสียงร้องของพวกมันแม้ในเวลากลางคืนก็ยังได้ยินเสียงพวกมันอยู่เพราะพวกมันบินกันมายังไม่ขาดสายพวกมันบินล่วงหน้าหนีอากาศหนาวที่กำลังไล่ตามมาจากทางทิศเหนือลอร่าชอบดูพวกมันขนาดบินอยู่สูงบนท้องฟ้าสีฟ้ามีทั้งตัววีขนาดใหญ่และตัววีขนาดเล็กพร้อมกับตัวจ่าฝูงบินนำอยู่ที่ปลายจุดแหลมส่วนนกผู้ติดตามก็บินตามเป็นสายอยู่ข้างหลังและจะรักษารูปตัววีที่สมบูรณ์แบบเอาไว้เสมอเธอชอบที่จะได้ยินเสียงร้องฮ้องฮ้องที่ดังก้องฟ้าของพวกมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ช่างเป็นอิสระเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเมื่อเสียงแห่งเสรีอันเดียวดายดังขึ้นในความมืดร้องเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าจนลอร่าแทบจะทนไม่ไหวมันทำให้เธอโหยหาปีกเหล่านั้นปีกที่เธออยากติดตามพวกมันไปแมรี่กล่าวว่ามีคำพูดโบราณที่บอกว่าทุกสิ่งช่างดูสวยงามเมื่อห่านป่าร้องเสียงดังอยู่เบื้องบนแต่ฉันเชื่อว่าเราจะมีฤดูหนาวที่หนาวทารุณตามมาพวกมันกำลังบินสูงและบินอย่างรีบร้อนไม่ยอมหยุดพักบนทะเลสาบหรือหาอาหารพวกมันกำลังรีบบินหนีพายุพวกห่านบินอย่างรีบเร่งไปทางทิศใต้อยู่หลายวันและแล้วในบ่ายวันหนึ่งที่มีแดดจัดเมฆดำทะมึนก็ลอยต่ำลงมาที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วมันก็ลอยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสูงขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งบดบังดวงอาทิตย์ไปหมดและในทันใดนั้นลมก็พัดวูบมาและโลกก็มืดมิดไปด้วยหิมะที่หมุนวนลอร่าอยู่ในบ้านตามลำพังเมื่อลมพัดมาจากทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือมันพัดแรงมากจนทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ก็เห็นเพียงกำแพงสีขาวอยู่ด้านนอกกระจกแมรี่กำลังอยู่ในโรงนาและเมื่อพายุมาอย่างกระทันหันเขาก้มมองออกไปนอกหน้าต่างเช่นกันจากนั้นแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่ช่วงบ่ายแต่เขาก็ให้อาหารม้าและวัวเผื่อเอาไว้ในตอนกลางคืนเขารีดนมวัวใส่ในถังเกลือเล็กๆที่เขาเทเกลือออกและปิดประตูโรงนาอย่างแน่นหนาและระมัดระวังแล้วก็จะเดินกลับบ้านทันทีที่เขาออกมาที่ประตูนอกที่กำบังซึ่งมีกองฟอนหญ้าของโรงนาคอยบังลมลมแรงของพายุก็ซัดเข้าใส่เขาอย่างเต็มแรงดูเหมือนว่ามันจะมาจากทุกทิศทางพร้อมๆกัน
ไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนก็ต้องปะทะกับลมเขารู้ทิศทางที่จะเดินไปบ้านแต่เขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีขาวๆที่พร่ามัวอากาศหนาวจัดและละอองหิมะที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเกาะที่ตาและหูของเขาแม้จะหายใจก็ยังหายใจลำบากหลังจากเดินไปได้ 2-3 ก้าวเขาก็มองไม่เห็นโรงนาและโดดเดี่ยวอยู่ในโลกสีขาวที่หมุนวนแมลลี่พยายามหันหน้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าเขาไปไกลพอที่จะถึงบ้านได้แล้วแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นมันเขาเดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็พอดีสะดุดเข้ากับเกวียนเก่าที่ยังจอดทิ้งไว้ไม่ไกลจากทางใต้ของตัวบ้านแทนที่จะเดินเข้าหาตัวบ้านแต่ลมกลับพัดเขาออกนอกทางไปทางทิศใต้แต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงพยายามหันหน้าไปยังทิศที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็อีกครั้งที่เขารู้ว่าเขาควรจะไปถึงบ้านแล้วแต่เขาก็ไม่เจอบ้านหากเขาสับสนจนสิ้นหวังเขาอาจจะไม่เจอบ้านเลยก็เป็นได้เพราะเดินเตลิดออกไปบนทุ่งหญ้าโล่งแล้วก็จะจบชีวิตที่นั่นหรือเขาอาจจะแข็งตายอยู่ในระยะไม่กี่ฟุตจากตัวบ้านก่อนที่พายุจะสงบลงเสียงตะโกนของเขาไม่อาจดังไปกว่าเสียงลมได้เขาควรจะเดินต่อไปอีกหน่อยเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะยืนอยู่นิ่งๆดังนั้นเขาจึงก้าวออกไปอีกหนึ่งก้าวและไหล่ของเขาก็สัมผัสกับอะไรบางอย่างเบาๆเขายกมือขึ้นและคลำไปเจอมุมสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งมันคือบ้านเขาเกือบจะพลาดมันไปและมุ่งหน้าออกไปสู่พายุซะแล้วแมลลี่เอามือเกาะผนังบ้านเอาไว้แล้วค่อยๆเดินเลาะไปและเขาก็เจอประตูหลังบ้านขณะที่เปิดประตูเข้าไปพายุหิมะก็พัดเขาปลิวเข้าไปในบ้านเขาต้องยืนกระพริบตาทีๆเพื่อให้เศษหิมะหลุดออกจากเปลือกตาในความอบอุ่นและในร่มกำบังของบ้านที่เขาเกือบจะพลาดหาไม่เจอเขายังคงกำถังนมขณะที่เดินฝ่าพายุหิมะมาและเขาก็ไม่ได้ทำนมหกเลยเพราะมันเป็นน้ำแข็งไปแล้วพายุหิมะโหมกระหน่ำยังไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลา3วัน3คืนก่อนที่แมลลี่จะได้ไปที่โรงนาอีกครั้งเขาเดินเลาะตามกำแพงบ้านไปที่ราวตากผ้าที่เป็นเชือกเส้นยาวผูกไว้ที่มุมหนึ่งและเอามือจับเชือกแล้วก็เดินตามมันไปที่หลังบ้านและปลดปลายเชือกที่มุมนั้นออกแล้วเขาก็เดินเลาะตามตัวบ้านไปที่ประตูและผูกเชือกไว้ที่นั่นเขาผูกปลายเชือกอีกด้านเข้ากับเชือกเส้นสั้นและอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเชือกราวตากผ้าที่เขาเก็บเอาไว้ในเพิงกันลมแล้วก็ค่อยๆคลายขดเชือกออกขณะที่เขาเดินไปที่กองฟางตรงประตูโรงนาแล้วผูกเชือกไว้ที่นั่นและเดินตามเชือกกลับไปที่บ้านอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเขาก็ไปที่โรงนาและไปดูแลพวกสัตว์ได้วันละครั้งในขณะที่พายุหิมะส่งเสียงโหยหวนสลับกับเสียงคำรามอย่างดุเดือดอยู่นอกบ้านลอร่าและแมลลี่ต่างก็อยู่ในบ้านลอร่าคอยเติมไฟให้ติดไว้ตลอดเวลาจากถ่านหินที่เก็บไว้ในเพิงกันลมเธอทำอาหารจากเสบียงที่เก็บอาหารไว้ในห้องเก็บเสบียงและห้องใต้ดินและเธอก็ร้องเพลงไปด้วยขณะที่ถักไหมพรมในตอนบ่ายเจ้าเชฟสุนัขแก่และแมวนอนอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมบนพรมหน้าเตาหุงอาหารทุกคนอยู่ในความอบอุ่นสะดวกสบายในบ้านหลังน้อยที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงท่ามกลางบรรยากาศของพายุที่บ้าคลั่งช่วงบ่ายของวันที่4ลมเริ่มอ่อนกำลังลงแรงหมุนของพายุสงบไปแล้วและพัดปุยหิมะไปตกลงพื้นดินสุมกันจนเป็นกองแน่นแข็งเป็นหย่อม
เหนือทุ่งหญ้าสลับกับพื้นดินที่เปลือยเปล่าดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงอีกครั้งโดยแสงที่เย็นเยือกแถมยังมีหมาของดวงอาทิตย์ตัวใหญ่เฝ้าอยู่ทั้งสองข้างของดวงอาทิตย์อีกด้วยอากาศก็เย็นจัดมากลอร่าและแมนลี่ออกไปข้างนอกและมองไปเหนือภูมิประเทศที่อ้างว้างหูของพวกเขายังคงลั่นเสียงอึกทึกตึงตังของพายุและความเงียบที่เกิดตามมาก็ทำให้เกิดความสับสนพายุหิมะครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากแมรี่กล่าวเราคงจะได้ยินข่าวคราวถึงความเสียหายมากมายจากพายุลูกนี้ลอร่ามองดูควันที่ลอยขึ้นจากท่อเตาของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเธอมองไม่เห็นมันมา3วันแล้วครอบครัวลอร์เซนยังสบายดีเธอกล่าวฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ